สวัสดีครับกลับมาพบกับมาริโกฮ็อบบี้กันนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องของเจ้า RGMSN02 Xeon นะครับตัวนี้ก็เป็นหุ่นตัวสุดท้ายที่ท่านชาใช้ในช่วงสงคราม1ปีที่สู้กับอามูโรเลนะฮะตรงนี้ก็จะมีใบหน้าของเจ้า Xeon นะดูแล้วคือแบบทรงพลังมากๆนะคือแบบโอ้โหแม่งเท่มากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทั้งตัวเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีขานะครับตัวที่มีขารู้สึกมันไปออกเป็นภาพอะไรวะจำไม่ได้ละโทษทีครับจำไม่ได้แล้วนะแต่เคยออกเป็นสเกล MG แล้วเนอะแต่ว่าเป็นปีเก่ามากละอ่ะส่วนด้านซ้ายมือข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของ Sunlight เป็นหัวของ RX78 นะครับด้านขวาก็จะเป็นโลโก้ของ Bandai Namco นะครับตรงนี้นี่ฮะนะครับก็เป็นโลโก้การค้าปัจจุบันนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็น Bandai สีฟ้านะฮะส่วนปีผลิตนะครับก็ตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็2-3ปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของผมนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของรุ่นพี่ครับเขาจ้างให้ช่วยประกอบหน่อยนะอันนี้ก็ขออนุญาตพี่เขาแล้วว่าเดี๋ยวผมเอามาทำคลิปไปเลยก็แล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับน่าจะเท่ากับ MG นะฮะน่าจะเท่ากับ MG เลยความสูงความหนาก็ใกล้เคียงกันนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นใบหน้าของ Xeon นะครับเขียนว่า Real System นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พวก MS Joy ต่างๆนะครับน่าจะเป็นเน้นไปที่ตรงนิ้วมือมั้งนะเนี่ยเพราะว่าโฟกัสที่นิ้วมือนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับต่อมาก็เป็นพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็จุดที่ตรงไอพ่นนะครับดูแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคือตอนนั้นน่ะอยากได้ครับแต่ว่าไปเล็งไอ้ตัวที่ว่ามีเอฟเฟกต์บีมอะไรพวกนั้นน่ะนะครับพาสเคลียร์ใสอ่ะแต่ดูแล้วโอ้โหกล่องแม่งแพงมากเลยจนลืมไปแล้วว่าอยากได้นะครับเห็นราคาแล้วก็ลืมไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นรูปแบบประกอบเสร็จแล้วส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะมีภาพตอนที่ประกอบเสร็จแล้วจัดท่าแอคชั่นต่างๆนะครับเนี่ยก็สามารถถอดมือออกมาได้แต่ว่าอันเนี้ยยังมีสายเคเบิลอยู่ยังไม่เป็นแบบพวกลอยๆแบบฟินฟันแนลนะฮะนี่ฮะก็ดูแล้วน่าเกรงขามจริงฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในพร้อมกันเลยนะครับนับถุงกันก่อนนะฮะถุงที่1ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีทั้งหมด12ถุงนะฮะมาเริ่มดูที่คู่มือกันนะครับหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นรูปเดียวกับตรงบล็อกอาร์ตนะครับแล้วก็ลำดับของตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตัว34แล้วนะครับอ่ะมาดูด้านในกันครับแผงรันเนอร์นะครับก็เมื่อกี้เท่าที่จับถุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ประมาณ23แผงนะครับก็มีแอคชั่นเบสให้มาด้วยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีขาไงมันควรจะให้อ่ะนะโอเคแล้วก็การประกอบครับนี่ฮะส่วนหัวก็ไม่เยอะนะเนี่ยครึ่งหน้าตรงนี้ก็ตีไป1หน้านะฮะก็ไม่เยอะนะรายละเอียดการประกอบนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูครับของจริงฮะโอ้แต่ส่วนตัวนี่คือเยอะเลยอะดูดิเนี่ยส่วนตัวนะฮะเนี่ยโอ้รายละเอียดตรงตัวเยอะจริงครับโอเคที่ขานะก็ไม่รู้ว่าการประกอบจะยากซับซ้อนไหมนะฮะดูแล้วแบบเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เครื่องในของตัวหุ่นอะนะฮะเนี่ยช่วงกระโปรงของมันอะนะครับตรงเอวดูแล้วก็น่าจะสมจริงดีฮะส่วนอันนี้ก็หน้าหลังนะครับที่บอกรายละเอียดจุดแปะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับดูจากตรงนี้แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเยอะ นะเรามาดูแผงรันเนอร์กันนะครับเริ่มที่แผง A นะฮะมัตติคัลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับมาตรฐานของงานการพาเลยนะฮะต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยออกเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้านะครับก็คล้ายๆแบบสีชุดทหารเรือนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเคลียร์ใสนะครับก็ใสปิ๊งเลยนะต่อมาแผง B นะครับ Advancer Joy นะครับก็จะเป็นจุดขยับของนิ้วนะฮะนี่ฮะมีแค่นิ้วเท่านั้นเอง
ถัดมาแผง C ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเกาะตามตัวหุ่นนะฮะส่วนสีเนี่ยดูแล้วก็เป็นสีเทาแบบสว่างๆนิดนึงซึ่งผมว่าสวยดีนะคือมันไม่เข้มเกินไปเพราะว่าถ้าสว่างแบบเนี้ยเราก็จะเห็นพวกดีเทลตามลวดลายของตัวเกาะมันด้วยต่อมาแผง D1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาเช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจฮะว่าเฉดสีมันจะคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแผง D จะสว่างกว่านะครับท่านผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงฮะเนี่ยฮะอันนี้ด้านซ้ายเป็น C นะครับส่วนด้านขวาเป็น D นะเนี่ยรู้สึกแผง D จะสว่างกว่าเล็กน้อยนะครับพอดีไฟห้องผมเนี่ยมันเป็นโทนสีส้มครับดูแล้วมันอาจจะหลอกตาเล็กน้อยนะแผงต่อมา D2 นะฮะก็โทนสีเดียวกับ D1 เมื่อกี้นี้นะครับถัดมาแผง E ครับก็จะเป็นโครงในของตัวหุ่นแล้วนะครับก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มมาตรฐานของงานการพาเลยแต่ว่าลวดลายดีเทลต่างๆของเนื้องานเนี่ยโอ้โหดูดิทำออกมาดีอ่ะนะฮะเออดีจริงฮะเนี่ยทั้งด้านในและด้านนอกครับเออเฟี้ยวมากนะฮะต่อมาแผง F ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนโครงในเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยรายละเอียดด้านในเนี่ยโอ้โหผมว่าทำออกมาได้ดีจริงๆฮะเนี่ยต่อมาแผง G นะฮะก็จะมี2แผงด้วยกันนะครับก็ยังเป็นชิ้นส่วนโครงในของตัวหุ่นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต่อมาครับแผง H ก็มี2แผงเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงของท่อพลังงานของตัวหุ่นนะครับเนี่ยเออดีเทลต่างๆแม่งโอ้โหดีจริงๆฮะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะฮะเป็นโช๊คเป็นสปริงอะไรแบบเนี้ยนะครับเอองานดีมากฮะต่อมาแผง i1 ครับอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเขียวแบบเขียวแก่เขียวเข้มไปเลยแล้วก็ i2 ครับต่อมา l1 นะครับอันนี้โทนสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเหลืองๆส้มๆนะครับส่วนอีกอันนึง l2 ครับอันนี้ออกเป็นโทนสีเหลืองมากกว่านะครับเนี่ย2อันนี้ไม่เหมือนกันครับสีต่อมาครับแผง J นะฮะมี2แผงครับโทนสีเนี่ยมันเป็นสีแดงแต่ว่ารู้สึกมันแดงแบบออกส้มนิดนึงอ่ะนะครับมันไม่ได้แดงแบบแดงจ๋าแดงสดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาแผง K ครับโทนสีก็คล้ายๆกับแผง A นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นฐานแอคชั่นเบสนะครับซึ่งตรงฐานวางเนี่ยมีทั้งหมด3อันด้วยกันที่ให้มานะครับจะเป็นรุ่น ACBBAส่วนอันนี้นะครับ BA14 ก็ให้มา2อันนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ยึดกับตรงแขนของมันแล้วก็แพ็คสุดท้ายครับ ACB5 นะฮะก็เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์พวกแอคชั่นเบสต่างๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีสายเคเบิลสีดำให้มา2เส้นนะฮะแล้วก็สีแดงอีก1เส้นแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแบบธรรมดาเนี่ยมีทั้งหมด33เบอร์นะครับส่วนที่เป็นฟอยล์นะฮะมีประมาณ23เบอร์ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยเนี่ยกำลังพอดีเลยไม่เยอะเกินไปนะฮะเราก็ดูรายละเอียดของแผงแลนเนอร์ครบไปหมดแล้วนะครับมีประมาณ23แผงด้วยกันนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะนะฮะส่วนโทนสีของตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าแยกออกมาได้ดีอยู่แล้วอะนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะถามพี่เขาก่อนว่าเอออยากให้เพิ่มตรงไหนไหมอะไรแบบนี้นะคือเวลาประกอบให้กับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนแบบไม่มีความมั่นใจฮะเวลาแบบเอ้ยกลัวเดี๋ยวไปประกอบให้เขาแล้วเกิดทำอะไรเสียหายทำชิ้นส่วนหายทำหักอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันกังวลแบบนี้ตลอดเลยฮะเวลาประกอบให้กับคนอื่นนะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเรากล้าเสี่ยงไงนะฮะเพราะนั้นเวลาไปทำให้ของทำให้คนอื่นเนี่ยก็จะถามรายละเอียดก่อนว่าเออจะให้เพิ่มตรงไหนไหมหรือว่าแค่ประกอบดิบก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องไปถามพี่เขาก่อนว่าเฮ้ยอยากให้เพิ่มตรงไหนไหมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าประกอบดิบอย่างเดียวก็โอเคฮะไม่เหนื่อย นะอ่ะโอเคครับในคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปตัวผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่าประกอบเสร็จแล้วซีออนตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย